ส่วนของกรมตรวจสอบบัญชีนะครับอย่างที่ผมพูดบนเวทีสักครู่เราได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมในการตรวจสอบนะครับบัญชีของสถาบันเกษตรกรที่เราเรียกว่าสหกรณ์ซึ่งกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องทำงานควบคู่กันไปเราต้องการที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งนะครับซึ่งอยากเราดูตัวเลขที่หมุนเวียนในสหกรณ์นะครับเงินประมาณ4ล้านล้านซึ่งถือว่าเป็น1ใน4ของสถาบันการเงินซึ่งเป็นเม็ดเงินก้อนโตเราจะทำยังไงให้เงินตรงนี้มันหมุนและเกิดความเข้มแข็งนะครับเกิดความเจริญขึ้นในให้กับพี่น้องสมาชิกของสถาบันเกษตรกรนั้นๆนะครับพูดถึงเรื่องแนวทางการกับเรียนให้กับสมาชิกเลยในเรื่องสหกรณ์เนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางมาตรการซึ่งเราจะใช้หลักการเหมือนกับธกส.ที่ลดหนี้ให้กับเกษตรกรนะครับพักทั้งต้นและดอกนะครับ3ปีสอนแต่ขณะเดียวกันเราพักให้กับสมาชิกเราต้องฟื้นฟูสมาชิกให้มีความเข้มแข็งนะครับการฟื้นฟูผมเป็นประธานฟื้นฟูอยู่แล้วก็จะนำนะครับผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือแบบบูรณาการของกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนะครับคือในส่วนของกระทรวงเกษตรกรรับผิดชอบ2กรมคือกรมฝนหลวงนะครับและกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการนะครับแก้ปัญหาภัยแล้งเรามีการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้ง22ลุ่มน้ำนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลตลอดเวลาในการใช้น้ำอีก2เดือนที่เหลือกว่าก่อนจะถึงวันที่1พฤษภาของปีนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับเราจะต้องบริหารจัดการน้ำที่เหลือนะครับให้สามารถที่จะประคอง2เดือนให้ไปพ้นให้ได้นะครับและณเวลานี้เรามั่นใจว่าเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับเขาส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากความแปรปรวนทางด้านภูมิอากาศนะครับทำให้มีผลน้ำนะครับอาจจะไม่พอสำหรับภาคอุปโภคบริโภคก็ขอข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรนะครับทำนาข้าวนะครับนาปลังครั้งที่2นะครับให้งดนะครับกลับมาที่ดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์หน่อยครับที่ว่าล่าสุดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทั่วประเทศให้ลดเหลือแค่4.75เหมือนครับก็คือณเวลานี้เนี่ยหลังจากที่ทางที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับท่านกิตติรัตน์นรงค์ได้ประสานมาทางกระทรวงเกษตรแล้วก็หาทางออกในทิศทางเดียวกันคือนำต้นแบบของที่เราทำกับเกษตรกรพักชำระทั้งต้นและดอกนะครับดอกเบี้ยเนี่ยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ต่างก็พึงพอใจและเข้าร่วมโครงการครับท่านจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในเรื่องปศุสัตว์นะครับมีพบผู้ติดเชื้อเอ็นแทรคในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางกระทรวงเกษตรจะมีแนวทางการป้องกันโคกระบือที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศและการต้องเฝ้าระวังอะไรคือมาตรการที่นำเข้าโคกระบือจากประเทศเพื่อนบ้านเราไม่มีอยู่แล้วเราห้ามอยู่แล้วนะครับเราขยายระยะเวลาห้ามเข้ามาอีก3เดือนนะครับซึ่งเราแต่ขณะเดียวกันผู้ที่นะครับลักลอบเข้ามาเราแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าเราจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับอย่าลักลอบเข้ามาแต่เราก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมด้วยนะครับดังนั้นณเวลาที่ถามว่าในประเทศไทยเราควบคุมได้ไหมเรายังคุมสถานการณ์ไว้ได้อยู่นะครับดังนั้นฝากประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าพี่น้องที่ลักลอบนำโคกระบือเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านให้งดซะนะครับผลที่ท่านได้รับมันอาจจะไม่คุ้มกับผลที่จะตามมานะครับเรามีมาตรการเข้มข้นนะครับขอบคุณครับเห็นว่าไอ้สปก.กับปปง.จะคุยประเด็นการตรวจสอบกันในวันนี้แนวทางจะเป็นยังไงคือการประชุมคณะกรรมการเป็นรูปเรียนวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้ตั้งคณะทำงาน2คณะคืออนุกรรมการตรวจสอบการใช้พื้นดินสปก.ของพี่น้องเกษตรกรแล้วว่าเป็นเกษตรกรจริงไหมซึ่งระดับอำเภอก็จะมีในอำเภอเป็นประธานและประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ผมนั่งเป็นประธานคือคณะกรรมการลงโทษนะครับทั้งวินัยและอาญาซึ่งก็จะมีหน่วยงานองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากอัยการสูงสุดนะครับสำนักงานปปง.ปปช.นะครับและหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานสำนักงานแห่งชาตินะครับเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งมาตรการตรงนี้ก็จะดำเนินคดี